คนยังถามเข้ามากันอยู่เยอะมากเลยนะครับตกลงแล้วบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีเงินสดค้างอยู่ในนั้นจริงหรือเปล่ามันคือข่าวจริงข่าวปลอมฟังดูครับสรุปแล้วมันคือข่าวจริงแต่ทีนี้เนี่ยจะเย็นนะจะเย็นคนที่จะได้ก็คือคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนตอนน้นปี60พอ60เสร็จสับปับ๊บแล้วต้องได้สิทธิ์ปี -65 ก็คือปีล่าสุดด้วย ถ้าไม่ได้ก็คือไม่มีเงินค้างจ่ะสรุปแล้วต้องได้ติดต่อกันสองปีนะคือปีหกศและปีหกห้าโอเคไหมถึงจะได้เครียนหนึ่งคำถามที่สองแล้วมันมีเงินค้างอยู่เท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนได้ไม่เท่ากันบางคนหลักสิบบางคนหลักพันนะครับคำถามต่อไปอันนี้พอบอกมีเงินค้างอยู่โอ้โหทีนี้วุ่นวายใจเลยแล้วฉันจะเช็คยังไงป้าจะเช็คยังไงแม่จะเช็คอย่างไงล่ะลูก แม่เช็คไม่เป็นอ่าพูดง่ายๆถ้าบอกทางเว็บไซต์ไปอ่ะบอกทางเว็บไซต์นะแม่นะแม่ก็จะเข้าเว็บไซต์ไม่ได้อีกเพราะทําไม่เป็นแต่บางคนเข้าเว็บไซต์ได้ก็เข้าเว็บไซต์ไปทีนี้พอเข้าเว็บไซต์อมันไม่ได้บอกนะว่าค้างอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ง่ายที่สุดคือโทรครับ021092345 พี่พีส่สดิการห่งรัฐเขาเป็นค a l เ center รับสายอยู่เข้าใจดี0 2 1 0 9 2 3 4 5ซึ่งเบอร์นี้เนี่ยโทรไปถามว่าเอ๊ะฉันจะมีสิทธิ์หรือเปล่าเขาจะตรวจเช็คให้แล้วสามารถทราบว่ามันมีเงินอยู่ถึงประมาณแบบเงินคงค้างอยู่เท่าไหร่นะครับทีนี้พอโทรไปเช็คแล้วนะแม่เนาะเรารู้แล้วอุ๊ยฉันมีเงินคงค้างอยู่ว่ะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วแม่จะเอามาออกมาได้ยังไงอ่ะมันเป็นเงินสดอะ่ะมันจะโอนยังไงแม่ฟังนะ ลำดับต่อไปสิ่งสำคัญแม่ต้องถามว่าฉันได้ทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนกับแบงก์ธนาคารไหนหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์รีบไปผูกพร้อมเพย์เพราะถ้าใครผูกพร้อมเพย์ก่อนกับบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่19พฤษภาคม2567ก็ร,รมบัญชีการเขาก็จะโอนให้วันที่23และวันที่24พฤษภาคม2567จ้า เอาและต่อแล้วโอตายแล้วแม่ไม่ทันแล้วอะ่ะยืนยังตัวตนไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์วันที่19พฤษภาคมด้วยทําไงดีล่ะลูกไม่เป็นไรจะแม่ข้ามีรอบเก็บตกจะแม่จ๋าถ้าแม่ไปผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนแต่อันนี้รอบเก็บตกคือเก็บรอบสุดท้ายแล้วนะแม่ต้องผูกพร้อมเพบัตรประชาชนกับแบงก์กับอะไรอย่างเงี้ยจนถึง 31พฤษภาคม2567เป็นวันสุดท้ายนะแม่นะแล้วเขาจะโอนให้อีกครั้งหนึ่งในรอบเก็บตกคือ21มิถุนายน2567ซึ่งถ้าผ่านไปหลังจากนี้แล้วไอ้เงินที่มันค้างกระบอกอยู่ซึ่งเป็นของแม่อยู่เนี่ยถ้าแม่ไม่ดำเนินการโดวยวิธีการแบบนี้เอาลูกหลานช่วยคุณแม่หน่อยถ้าไม่ดำเนินการโดวยวิธีการแบบนี้เงินค้างอยู่ใช่ไหม รัฐก็จะดึงเงินก้อนนี้กลับไปนะจ๊ะเครียเข้าใจนะโอเคนะอันวัดจัดให้นะจ๊ะ